จ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระพระราชสวามีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษซึ่งสิ้นพระชนอย่างสงบโดยพระชนมายุ99พรรษาเมื่อเช้าวันศุกร์ที่9เมษายนทรงเป็นพระอัยการที่มีพระเมตตามีความเข้าใจในเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่พระราชนัดดาเป็นอย่างยิ่งจอยส์แบรนเดอร์สนักเขียนประวัติราชวงศ์เขียนเล่าในเดลิเมลสื่อดังของอังกฤษว่าเจ้าชายฟิลิปไม่ส่งกริ้วเจ้าชายแฮร์รี่และดัชเชสแห่งซัสเซกหรือเมแกนมาร์เคิลพระชายาแม้แต่น้อยที่ให้สัมภาษณ์เหมือนทิ้งระเบิดใส่ราชวงศ์อังกฤษกับโอปราห์วินฟรีย์พิธีกรดังเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่กลับทรงรู้สึกเป็นห่วงเจ้าชายแฮร์รี่และพระชายามากกว่าที่ต่างพูดให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่ไม่เป็นผลดีเลยสักนิดแบรนเดอร์สเล่าว่าผมได้ฟังมาจากผู้คนที่ใกล้ชิดกับเจ้าชายฟิลิปเล่าว่าพระองค์คิดว่าการให้สัมภาษณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลกับโอปราห์วินฟรีย์เป็นความบ้าคลั่งและไม่มีผลดีอันใดเลยซึ่งผมเองไม่รู้สึกประหลาดใจสักนิดเพราะนี่ก็เหมือนที่ผมเคยได้รับฟังมากับตัวเองที่เจ้าชายฟิลิปทรงพูดถึงการให้สัมภาษณ์ทีวีของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงไดอาน่าเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1990แบรนเดอร์สนักเขียนประวัติราชวงศ์ผู้ประกาศข่าวและอดีตนักการเมืองวัย73ปียังเล่าว่าการให้สัมภาษณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่พระชายาที่กลายเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกด้วยเนื้อหาที่สั่นสะเทือนราชวงศ์อังกฤษไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องสีผิวของอาชีพพระโอรสองค์โตของเจ้าชายแฮร์รี่กับดัชเชสเมแกนว่าจะมีสีผิวคล้ำขนาดไหนแล้วยังประเด็นที่ดัชเชสเมแกนเล่าว่าเคยรู้สึกหดหู่ถึงขนาดเคยคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ซึ่งออกอากาศในช่วงที่เจ้าชายฟิลิปยังประทับรักษาพระองค์อยู่ในโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อเจ้าชายฟิลิปเลยแต่ที่เจ้าชายฟิลิปทรงเป็นห่วงก็คือการที่เจ้าชายแฮร์รี่พระชายาต่างหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตัวเองและต่างนำเอาเรื่องของตัวเองออกมาพูดในที่สาธารณะให้สัมภาษณ์ทีวีนะได้แต่อย่าพูดเรื่องของตัวเองนี่คือหนึ่งในกฎที่เจ้าชายฟิลิปทรงยึดมาตลอดและผมรู้ว่าเจ้าชายฟิลิปได้บอกกฎข้อนี้ให้พระโอรสพระธิดารู้และผมก็คิดว่าพระองค์ต้องบอกแก่หลานๆของพระองค์ด้วยเช่นกันแบรนเดอร์สเล่าว่าเจ้าชายฟิลิปยังเข้าใจและเห็นใจเจ้าชายแฮร์รี่โดยอ้างคนใกล้ชิดกับเจ้าชายฟิลิปเล่าให้ฟังว่าถึงจะรู้สึกว่าเจ้าชายแฮร์รี่ไม่ควรให้สัมภาษณ์กับโอปราห์วินฟรีย์เช่นนั้นแต่เจ้าชายฟิลิปก็ทำใจได้ว่าคนเรามักดำเนินชีวิตตามแนวทางที่คิดแล้วว่าดีที่สุดสำหรับตัวเองขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวมติชนออนไลน์ค่ะ